สวัสดีครับผมก็มาอยู่ในเกม Dragon City อีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมเราก็แน่นอนครับมาจัดระเบียบเกาะกันสักหน่อยนะครับเราจัดมาแล้วแหละคร่าวๆนะครับผมแต่มีบางอย่างที่เราตั้งผิดจุดอยู่นะครับคือเราหลงสถานะธาตุของมังกรอ่ะง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บเอฟพีก่อนนะครับเพื่อปลดล็อกนะครับปลดล็อกอะไรภารกิจอิทิเมนต์นะฮะรู้สึกนะครับผมเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ก่อนอันนี้แหละตัวปัญหาคือเราตั้งไว้เมื่อกี้เราก่อนหน้านี้เราตั้งไว้กับเปเฮระนะครับผมตั้งมั่วง่ายๆนะครับอันนี้มาเก็บเคลียร์เสานะครับเร่งระยะเวลาในการฟักไข่ใช่ไหมครับมันจะมีเร่งระยะเวลาฟักไข่เร่งระยะเวลาในการเก็บผลไม้เร็วขึ้นนะครับผมเพิ่ม PK นะครับผมเก็บโอโต้นะครับมีหลายๆอย่างนะครับนี่แล้วเราเอามังกรมาประจำเสาแล้วเราก็เคลียร์เก็บ EXP ตามจุดต่างๆเด้อนะครับที่เราเคลียร์พื้นที่ไว้นะก็ให้โล่งพร้อมใช้งานคือซื้อแต่ปัญหาคือเราติดปัญหาอยู่ที่ว่าเวลาลดอ่ะตังเราไม่พอครับตังเราไม่พอนะตอนนี้ตังเรามี30กว่า M เราบริหารจัดการไม่ค่อยพอเราเลยจัดระเบียบเกาะใหม่นะครับผมตอนนี้ก็ราคาเต็มอยู่ที่88ล้านใช่ไหมแต่ตอนลดอ่ะมันจะอยู่ที่ประมาณสัก71ล้านนั่นแหละนะ88แหละถูกแล้วนะก็ประมาณนั้นนะครับผมเนี่ยเกาะเราเป็นระเบียบยิ่งขึ้นนะเห็นไหมเราจัดเป็นประเภทนะครับเนี่ยว่ามังกรชนิดนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนั้นนะนะอยู่เป็นกลุ่มเดียวเพื่อเราจะปักเสาที่เสาไว้ทุกคนนะครับเราจะเลื่อนตรงจุดนี้ดีไหมไอเสาเนี้ยคือถูกต้องแล้วแต่ว่าเราเลื่อนมาให้ใกล้หน่อยเพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ก้อนทองกันสักหน่อยตรงนี้น่าจะได้มั้งนั่นแหละเลื่อนนี้มาหน่อยโอเคมันจะมีรัศมีวงกลมอยู่เห็นแล้วปะรัศมีวงกลมพอเราตั้งอ่ะนะมันจะแสดงให้เห็นนะจุดสีเขียวนะมันเป็นวงกลมอาณาเขตว่าเราต้องตั้งธาตุอันนี้บ้านมังกรบริเวณนี้ใช้บ้านมังกรใช้คำว่าเป็นบ้านมังกรแล้วกันนะเป็นฐานเล็กๆของเกาะเนี่ยนะครับเนี่ยมันจะบอกเปอร์เซ็นต์นะครับมีถึง 160% เลยเห็นไหม 80% 100% 120% มีหมดนะครับมันก็แล้วแต่บางทีธาตุมังกรมันซ้อนกันอยู่ไงมันซ้อนกับเสาตรงนี้เสาตรงนั้นมันเลยบวกเยอะแล้วก็ตอนนี้ผมบูสต์ไปอีก 20% นะบางจุดมันแค่ได้แค่60ได้บางทีได้120อะไรพวกนี้นะครับก็แล้วแต่นะครับบูทเนี่ยมันจะอยู่ได้4ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวนะผมกำลังพยายามหาที่ตั้งอยู่แต่ตั้งได้แล้วแหละบวกป่ะบวก 20% โอเคถูกต้องพอดีว่าผมตั้งสลับนะฮะเราก็ต้องเลือกท่าให้ตรงกับที่อยู่อาศัยของเสาที่ปักนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเก็บทองนะฮะเก็บก้อนทองให้ตรงกับไอ้นี่มันด้วยนะครับไม่นั้นบวกไม่เพิ่มเด้อตอนนั้นเราหลงไงนะฮะเราก็ปักไปก่อนลืมดูนะครับไม่ได้วะโซนนี้โอเคถึงไหมไม่ถึงอันนี้80ถึงอันนี้80ถึง120กว่าเลยเดี๋ยวเราค่อยจัดใหม่อ่ะแต่เราปักไว้ก่อนนี่บางอันก็ยังไม่มีนะเนี่ยยังไม่มีแบบมันมีแค่2อันยังไม่ได้ปักเฮ้ยอันนี้ขุดได้แต่ค่าขุด5ล้านเอาไปเลยจัดไปขุดไปยาวไปวัยรุ่นเราเคลียร์พื้นที่เอาง่ายๆเราเคลียร์พื้นที่เพิ่มเกาะนะฮะตอนนี้เกาะเรามีเยอะจนแบบโอ้ว้าวเลยแหละนะครับนี้เราก็เคลียร์ตัวบังกรตัวซ้ำๆนะซ้ำบางตัวเราก็อัปเกรดเป็น2ตัวพร้อมกันเผื่อตัวที่แบบอะไรอ่ะเผื่อตัวที่ลืมเพื่อตัวที่ไปทำการอะไรอ่ะผสมพันธุ์มังกรตัวใหม่อะไรอย่างเงี้ย
เราก็ปั้นตัวที่สองเผื่อไว้แต่บางชนิดมันก็เยอะเกินเราก็ต้องย่อยนะครับย่อยย่อยไม่ขายก็ย่อยนะครับแต่ถ้าเรามีเวลาว่างหรือว่าไม่มีตัวอื่นที่แบบเราจะย่อยแล้วเราก็ย่อยไปส่วนตัวที่เราจะดันตัวใหม่ดันได้ป่ะ260กว่าชิ้นน่าจะดันได้นะครับอันตัวนี้ดีกว่ามีจำนวนชิ้นส่วนมันเยอะเกินเยอะดีเยอะดีเราก็เลยดันตัวนี้นะเพราะว่าพอมันฟักมาถึงเดี๋ยวเราก็ปั๊มดาวได้เลยนะ120ปั๊มดาวเหลือๆเพราะนี่มันเหลืออยู่165คือได้1ดาวอยู่แล้วอ่ะถ้ามันเสร็จสิ้นอันนี้อัพดาวอัพดาว3วันตัวนี้นะครับอัพเป็น3ดาวนะตัวนี้เป็นตัวตึงที่ผมเอาลงแรงบ่อยนะฮะเอาลงเก็บอันนี้เราก็มาเหลือ2ชั่วโมง48นาทีนะครับมีอะไรทำบ้างอะไรทีนี้ขนาดไม่ได้เล่นตั้งหลายนาทีนะไม่ออกเวรมาเมื่อเช้าเราก็ไม่ได้เล่นมันไว้นะครับอ่ะนี่เก็บฟักก่อนมันพร้อมฟักแล้วพร้อมฟักแล้วกี่ตัวเนี่ยมังกรเหมือนพร้อมฟักหลายตัวอันนี้มาเกิดแรงเอชโอ้จุดลงเพียบเลยลงตรงไหนก็ได้โอเคลงไปครับอ่ะเราได้เอชเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวเด้อนะกิจกรรมมีให้เล่นก็ทำไปฮะ400,000ได้ประมาณสักเวล30ได้ไหมไม่ได้โอเคได้29ใกล้เคียงนะฮะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูก่อนว่าเอสเราเฮ้ยไม่ใช่ซ้ำนะตัวนี้ไม่ซ้ำไม่ซ้ำเมื่อกี้มันเขียนนิวมันเขียนนิวอยู่นะเมื่อกี้แล้วก็ตัวที่เรามีโอเคไม่ซ้ำรูปมันคล้ายๆกันเลยนะครับเอสตอนนี้เรามีอยู่ประมาณ1 2 3 4 5 6 7 7ตัวเด้อนะครับเอสมี7ตัวส่วน L มีเพียบเลยเนาะ L มีค่อนข้างจะเยอะนะครับและไม่ซ้ำด้วยนะถ้าซ้ำผมก็ต้องทำการย่อยน้องไปแล้วแหละเพื่ออัพดาวหรือไม่ก็ทำแบบปั้น2ตัวพร้อมกันนะครับแต่ไม่หรอกมันไม่ซ้ำครับส่วนมากผมจะปั้นเป็นตัวไปก่อนนะครับสำหรับ Lบางตัว L ก็โอ้โหเวลมันน่าเห็นดูจริงๆเราต้องเพิ่มให้สักหน่อยคือให้ช่วยเก็บทองก็ยังดีครับเราเพิ่มเวลคือมันเพิ่มอัตราทองต่อนาทีเด้อเนี่ยส่วนมากผมก็ได้จากตัวที่ทำกิจกรรมนะครับตัวทำกิจกรรมตอนนี้ก็มีดูโฆษณาใช่ไหมไอ้ตัวที่ฟักได้ก็ไม่มีตัวใหม่ๆเลยเดี๋ยวเราเช็คก่อนว่ามีตัว L M หรือว่าอะไรอยู่บ้างไหมนะครับที่เราสามารถจะฟักได้ในช่วงนี้มี L 1ตัวเด้อโอ้ใครมีเพียบฟักไม่ทันเอาง่ายๆฟักไม่ทันเพราะเราทำกิจกรรมมันจะได้มาเรื่อยๆนะครับผมชอบสะสมนะตัวไม่ซ้ำอย่างที่เคยบอกปั๊บสองธาตุเหรอสองธาตุไว้ผสมธาตุที่สามธาตุที่สี่ได้นะครับเนี่ยเหลือเป็นวันเหลือเป็นสี่ชั่วโมงเหลือเป็นแบบสี่ชั่วโมงสองตัวตัวนี้สุ่มได้มากิจกรรมอาทิตย์ที่แล้วโคตรดีนะครับรอบนี้เนี่ยเราก็ได้เนี่ยตัวนี้เนี่ยเราทำกิจกรรมค้างคาอยู่นะฮะเรามีแต้มอยู่300เราใช้ไป200เนี่ยเพื่อปลดล็อกตัวนี้นะครับผมอ่ะก็ได้มานะครับอีกหนึ่งตัวเดี๋ยวผมต้องวนโซนนี้เพื่อมาเอาตัวนี้ครับอันนี้ไว้เพราะมีกิจกรรมให้แลกเด้อกิจกรรมให้แลกมีเงื่อนไขกี่วันมี6วัน7วันเมื่อวานใช่ไหมนี่เป้าหมายของเราคือ10ป่ะนี่ไงครับมังกรตัวนี้นะครับ
มันจะอยู่ในช่วงกิจกรรมไงหรือนานๆโผล่มาทีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พวกชิ้นส่วนไม่เป็นไรแต่เป้าหมายคือต้องได้10ชิ้นเราต้องสะสมในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งที่มันมีและเร่งให้ครบ10ชิ้นโดยไวที่สุดนะครับตอนนี้ก็มีแบทเทิลเราอ๋อนี่เงื่อนไขมันล็อกไว้ว่าต้องใช้มังกรตัวนี้นะเพราะปกติเราเซตตัวอื่นไว้ตัวนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาครับนะเพิ่งดันขึ้น32เรากดออโต้ไปเลยเพราะว่าเลเวลเรา32สู้กับ21เนี่ยเราชนะอยู่แล้วนะครับเรามีมังกรตั้ง3ตัวที่แบบอยู่ในระดับสูงๆนะครับเราไม่ต้องกลัวโคโต้ไปได้มันเป็นภารกิจกิจกรรมนะครับจะไม่มีมังกรระดับโหดๆคือเอาจริงๆผู้เล่นใหม่ก็เล่นได้อะไรพวกนี้นะฮะมาเก็บแรงเก็บระดับแรงโล่แรงให้นะครับเนี่ยแบทเทิลในยิมเนี่ยอัพเรียมใช่ป่ะได้ป่ะใช้คำแปลกๆใช่ไหมจานนะฮะมาแบทเทิลในนี้ก็เหมือนเป็นการ PvP มันก็จะเก็บแหลงมังกรไปนะครับผมหรือว่าไปแบทเทิลเก็บเศษมังกรเพื่อฟักไข่เศษมังกรอันนี้แบทเทิลเราก็ได้มาอีกชิ้นอันนี้เดี๋ยวมันก็จะมีที่ได้มังกรเนี่ยเห็นไหมเงื่อนไขกิจกรรมเนี่ยแน็กเนี่ยกี่ชิ้นผมไม่แน่ใจว่ากิจกรรมมันจะบอกป่าวว่าสะสมกี่ชิ้นเนี่ยช่วงระยะเวลา4ธาตุด้วยแรงอีนะครับเนี่ยขั้นต่อไปนี่2อันเลยนี่มีเก็บอันนี้ได้อีกแล้วนะครับผมแต่ขั้นค่อนข้างจะสูงผมไม่แน่ใจว่าระยะเวลากิจกรรมผมจะทันหรือเปล่ามันไม่ได้แจ้งว่าอยู่ในกี่วันนะกิจกรรม3 วันไม่แน่ใจว่าจะถึงตึงมือพอสมควรเดี๋ยวผมเคลียร์กันไหนๆก็โผล่มาพวกมันเล่นไปเรื่อยนะสามสีส้มสีแดงจะวางแผนให้ดีบางทีมันไม่มีสีที่เราต้องการด้วยนะถ้ามันตัดฟรีไม่เป็นไรนะฮะแต่เราเลือกสีที่เราจำเป็นก่อนที่ต้องใช้ในการที่แบบเราจะเก็บเนี่ยหายากด้วยอาจจะตาลายแต่สีม่วงเนี่ยดูมันเด้งให้ตัดแต่เราไม่ตัดไงไม่ตัดไม่ได้ด้วยมึงรอบนี้ดูทรงแล้วผมดูเกือบทุกจุดแล้วเนี่ยมันเหมือนไม่มีแล้วอะหมดปัญญามันไม่มีสีที่ต่อกันเลยครับสีฟ้าก็ไม่มีที่ต่อกันนะครับสีเขียวไม่มีเหมือนกันสีเหลืองเกือบต่อแต่ไม่มีบังคับแล้วได้ตัดสีเหลืองนะครับได้ตัดสีฟ้าสีแดงพร้อมกันได้ตัดสีแดงทีนี้ตันอีกแล้วใช่ไหมมันตันอีกแล้วถ้าได้ตัดเดี๋ยวตรงจุดนั้นมันชอบตันครับสีส้มโอเคได้สีส้มเมื่อกี้เราไม่เห็นสีส้มหรอเรียบร้อยเกมแล้วได้สีส้มอยู่มันก็จะเด้งบอกเรานะถ้าว่ากรณีที่แบบเราหาไม่เจอเรางงๆอะไรอย่างเงี้ยนี้อัพเวลของหลอดอันนี้มันก็จะรีใหม่ครับรีใหม่ทีนี้เรามีเป้าหมายคือตัดสีฟ้าเยอะที่สุดใช่ไหมเพื่อปลดล็อกเลยนะฮะสีฟ้ายังยากอยู่เนาะสีฟ้ายังหาไม่เจอสีอื่นล่ะสีเขียวไม่จำเป็นต้องตัดแล้วสีเหลืองกล้วยโอ้โหยากว่ะสีเขียวไม่ต้องตัดแล้วโอ้โหน่ะสีที่เราต้องการจะตัดมันดันแบบไม่มีว่ะไม่เจอจริงหรือผมมองไม่เห็นมันบอกตรงนี้ให้ตัดสีเขียวตัดไปก่อนตัดได้หลายอันเลยทีเดียวโอเคอย่างน้อยก็ได้แล้วครับทีนี้สีฟ้าเราตัดได้เปล่าสีฟ้าตัดไม่ได้ยังไม่ได้โอเคได้แล้วนะครับก็เปิดกล่องโอ้โหรัวเลยนะครับนี่เปิดกล่องมานะครับได้แสนกว่า
ทีนี้ก็สีฟ้าสีเขียวอีกแบบอีกเหมือนเดิมนะครับฟ้าเขียวตัดเหลืองตอนม่วงไม่ได้นะครับโอเคแดงฟ้าส้มมีเยอะเลยน่าสนใจส้มไปส้มไปสีม่วงเยอะกล้วยสีฟ้าดอกไม้ฟ้าสีเขียวโอเคหมดแล้วฮะเราต้องไปทำการแบทเทิลหรือว่าดูโฆษณากันก่อนแบทเทิลหรือการดูโฆษณาอันนี้เร่งทองอ่ะเร่งทองอีก20นะเป็นระยะเวลา4ชั่วโมงก็เป็นการเร่งสปีดจุดนี้เนี่ยจริงๆอันเนี้ยนี่มันอยู่จุดนี้ไงเป็นกองอยู่กองนี้นะครับเราไม่ได้แบบเราต้องจัดโซนใหม่หรือเปล่าอันนี้มีกี่อันอันนี้มี3อัน3อันจัดโซนไปไว้ตรงนี้ได้ปะเดี๋ยวนะจัดอีกแล้วจัดโซนก่อนจัดโซนก่อนอันนี้มีเยอะไงอ่ะเดี๋ยวเราเอาอันนี้ไปไว้เมื่อกี้เพิ่งเลื่อนมาเองจานเลื่อนกลับอีกแล้วโอเคนะอ่ะเฮ้ยเอาเรื่องอ๋อมี4อัน4อันพอดีป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเลื่อนนี้กลับมามานี่อ๋อไม่มาล่ะโอเคนี่ไงบวกวะบวกด้วยเนี่ยแล้วเลื่อนเสานี้ออกเฮ้ยเฮ้ยเอาเรื่องวะเฮ้ยเอาเรื่องอ่ะการวางแผนการจัดระเบียบอะไรพวกนี้นะครับวางแผนไปทีนี้เราอยากให้มันได้แบบหลายอันล่ะเดี๋ยวเราทำยังไงดีจัดใหม่จัดใหม่ไอ้นั้นอยู่ตรงกลางแล้วเนาะเดี๋ยวอันนี้ของอันนู้นเดี๋ยวเราเลื่อนไปก่อนเลื่อนไปก่อนเลื่อนออกมาก่อนโอเค เหมือนจัดเกาะใหม่ครับอะไรเงี้ยโอ้โหอยู่ในรัศมีหรือเปล่านี่เนี่ยมันจะมีหนึ่งเกาะที่แบบไม่ได้อยู่ใกล้เคียงว่ะเนี่ยได้แค่ 20% ใช่ไหมเดี๋ยวเราเลื่อนเข้าไปใกล้อีกเผื่อจะได้สัก 60% โอเคยังได้อยู่นะ 60% อันนี้คือเกาะนี้คือเหมาเลยจ้าอันนี้บวกล้วนๆบวกล้วนๆเดี๋ยวเราไปจัดตรงสีนี้ก่อนอ่ะเดี๋ยวนะที่ฟักไข่ไว้ตรงไหนได้บ้างหาจุดใหม่อีกนะจะหาจุดใหม่อีกแล้วฮะอันนี้ถ้าหลีกมาตรงนี้ได้ไหมได้น่าจะได้โอเคได้อยู่ข้างนี้ยังได้เลยโอเคเดี๋ยวเราจัดแบบนี้ก่อนก็ได้นะครับวงรัศมีแบบนี้ถือว่ายังได้อยู่นะครับอยู่ในวงอยู่ในวงอยู่ในวงมันจะเป็นวงสีขาวๆนะครับเป็นวงอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี่แหละโอเคสวยงามตามท้องเรื่องมันไม่ได้สวยหรอกแต่เราจัดให้เป็นระเบียบขึ้นดูดีดูดียิ่งขึ้นนะอันนี้เนี่ยมันจะมีจุดนี้ใช่ตรงนี้ครับทุกคนมันกั้นด้วยสิ่งนี้เดี๋ยวนะอันนี้ทำไมไม่เลื่อนไปล่ะลูกตั้งผิดแต่ตอนนู้นแน่เลยอุ๊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 ยได้ไหม
วงอยู่ไกลเปล่าถ้าไม่ได้จุดตั้งจุดนี้ก็ได้นะเออ80ป่ะ100 100 100เลยเหรอ100เลยเหรอโอ้โหติด2สีอย่างดีอ่ะได้100เลยฮะแสดงว่าอันนี้ควรตั้งใกล้กันเป็นอย่างยิ่งมันติดเหรอโอ้มันติดอันนี้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้ก็ได้อันนี้ไม่มีซ้ำมังกรใช่ไหมธาตุมังกรใช่มังกรอันนี้มีอย่างละตัวเหรอโอ้โหไอตัวนี้เขามีน้อยนะเนี่ยเราต้องปักเสายังเหลืออยู่หรือเปล่าที่เรายังไม่ได้ซื้อมาให้หมดหมดทุกแบบแล้วแสดงว่า2-3ธาตุนี้มันจะไม่มีเราต้องไปตั้งอาศัยกับคนอื่นที่แบบมีธาตุมากกว่า1ธาตุไงบางคนเดี๋ยวเราค่อยจัดใหม่อันนี้เราจัดคร่าวๆก่อนก็แล้วกันโอเคอันนี้ปลดล็อกมาอีกแล้วได้มาอีก5อันผมไม่รู้ทำอะไรเมื่อกี้ไม่ได้แบทเทิลนะหรือแบทเทิลไปแล้วสีอะไรครับสีม่วงเราไม่ตัดนะโมตัดสีเขียวครับตัดกล้วยครับยกแถวครับโอ้โหสีม่วงมาเพียบเออท้อแท้ท้อแท้สีแดงฮะสีแดงหมดเหลือตัดกล้วยนะว้าวุ่นแล้วกล้วยหมดไปหนึ่งหมดไปหนึ่งกล้วยหมดไปเหลือกล้วยหนึ่งลูกเอ้ยเกือบได้มังกรตัวนี้แล้วอ่ะเนี่ยเหลือกล้วยสองนะฮะตัดอีกหนึ่งครั้งก็ผ่านแล้วเดี๋ยวผมไปแบทเทิลต่อมาดูโฆษณาก็ได้นะดูโฆษณารอบนี้ไม่มีฮะมีแต่ได้เพชร30เพชรใช่แค่ดูโฆษณาเราก็กดดูไปเลยครับก็ประมาณนี้ประมาณ10กว่าวินะครับ15วิแล้วก็ให้ดูโฆษณาไปประมาณนี้นะครับผมปิดเสียงเอาไว้นะครับนี่คือคร่าวๆเราไม่ตัดออกเนาะได้มา30เพชรนะครับรอบหน้าคือ10เพชรนะครับ11ชั่วโมง12ชั่วโมงถึงจะมีการกดอีก1ครั้งแล้วก็กดไอทีวีนี่บางคนบอกว่าไม่มีมันไม่บรรลุเงื่อนไขครับเราต้องเล่นไปเล่นเกมนี้ไปประมาณ30วันก่อนถึงจะปลดล็อกดูโฆษณาทีวีนี้ได้นะครับเพื่อคนถามมาต่อไปจานโฆษณาดูได้แค่นั้นทีนี้เราเหลืออะไรทำเหลือแบทเทิลแบทเทิลธาตุเรามันไม่ตรงว่ะโอ้โหติดลบดูโฆษณาว่ะถ้วยมันลบอ่ะ30วิล่อไปนะครับกันด้วยเราปิดเสียงด้วยเผื่อมันมีเสียงคนขึ้นมาเอ็นโอเคผมเล่นอยู่นะเดี๋ยวว่างๆก็จะปล่อยคลิปนะครับตัวละครมันสวยใช้คำว่าสวยเลยแหละสวยสกิลแบบอลังการล้านแปดดูแบบว้าวอ่ะสเต็ปมันก็แบบดีด้วยนะครับน่าสนใจนะครับเนี่ยพอดูไป20กว่าวิแล้วก็กดอ่ะอันนี้มันต้องไม่เสียถ้วยแล้วไม่เสียถ้วย14ถ้วยฮะเล่นยังไงให้ชนะ20อะไรให้ได้แต้ม20วินแล้วประมาณไม่ถึง10ครั้งให้ชนะแบบ3ตัวโอ้ยรีแล้วไม่เจอใครไม่เจอคู่ต่อสู้เหรอไม่มีใครสู้กับผมเมอร์ซาเลียสรีเสียตังค์นะเนี่ยเดี๋ยวนะบักหรือเปล่าเอ้าผมไม่เจอจริงเก่งเกินเหรอตอนนี้ผมอยู่ที่แต้มสูงสุดก็คือ 6,400 นะแต่ตอนนี้พอรีแล้วมันลดลงมานะฮะเดี๋ยวเราต้องดันขึ้นไปใหม่เพื่อเอามังกรตัวเนี้ยครั้งที่แล้วทัดแสงตัวครั้งนี้เนี่ยกว่าจะขึ้นถึงจุดนี้นะฮะผมก็น่าจะใช้เวลาอีกยาวพอสมควรนะฮะกว่าจะถึงมาสเตอร์นะฮะรอบนี้6วันเด้อยาวหน่อยเอ้ยทำไมอ่ะนี่รีแล้วไม่เจอคู่ต่อสู้เนี่ยเอารีแล้วโอ้โหรีแล้วโหดดิตายโหดนี่เอาโหดก็สู้แล้วทีนี้โหดก็ต้องสู้แล้วฮะ
อ๋อจัดไปบัฟเห็นมันบัฟเราก็ไม่ค่อยสู้แต่ดูเวลแล้วต่ำกว่าเราเราก็โอ้โหนี่เจอ16,000มาแล้วเนี่ย16,000ปาดให้หลับสิ16,000 2สกิลเรามีจุตินะเราเลี้ยงแล้วเราจุติได้ครับจุติได้ก็จัดไปฟาดอีกนี่เหลือ50,000เหรอ50,000มีตัวไหนสู้ได้บ้างวะนี่ทีนี้ตัวที่มีบัฟสถานะอยู่ตอนนี้ก็คือ 50% ธาตุแสงลดกระตึงเดียวโอ้โหดูเขาตีเรามันท่อแท้เบาอย่างเขียดแปดหมื่นกับ60,000ชุกโอ้โหถอแท้วะเหลือ30,000โอ้โหแพ้ฮะตัวนี้มันไม่มีตัวของผมไม่มีตัวอยู่ตอนนี้ตัวมันทำภารกิจอื่นอยู่ก็สุดแล้วตัวยังรอฟักอยู่ตัวนี้ก็สุดแล้วตัวนี้ตรงธาตุเอาตัวไม่ตรงธาตุลงเลยไหมนี่ตัวนี้พิเศษนะดูน้ำแข็งมันมี2สกิลนะครับน่าจะเป็นตัวที่แบบไม่หนึ่งในไม่กี่ตัวที่มันมี2สกิลนะครับเดี๋ยวดูก่อนเลยตัวไหนดีวะตัวนี้วะอยากรอครับอุ้ยแรงนะอุ้ยแรงวะเอาเรื่องครับดูว่าผมไม่ไรเอ้ยเก็บหนึ่งเฮ้ยโดนเก็บว่ะมีตัวไหนบวกบางธาตุมืดชนะบับเฮ้ยได้ดับเบิ้ลสกิลอ๋อ2สกิลเฮ้ยโอ้โหมันก็โหตอบโจทย์ว่ะ50,000มีจุติมีเคียวเราก็มีโอ้โหดับเบิ้ลสกิลโกงว่ะเบิ้ลด้วยไหมไม่เบิ้ลไอ้ดีเข้าน้อยจุติมาเรามีเคียวครับควาดไปเลย1,700แหลมๆไม่เหลือเก็บไปเรื่อยครับโอ้ยต่างคนต่างไม่ไรกันครับบวกไปนะครับบวกไปฮะผมมีโล่ตัวนี้มันโกงว่ะมีโล่ว่ะเรามีตัวไหนที่มันไม่มีเลยครับค่อนข้างจะตึงเปรี้ยตัวมีโล่มันโกงนะเราใช้ไป1สกิลไม่ได้แบบลดค่าเลือดของมันแค่โล่แตกเฉยๆโอ้โหตัวนู้นแพ้ทางแบบจ้าๆเลยอ่ะอาจจะชนะแค่ตัวเดียวนะเนี่ยรอบนี้มีความเป็นไปได้สูงตัวนี้มีจุติเดี๋ยวเราดับสกิลแล้วพอมันจุติเราฟาดกลับด้วยเชียวอีกที 5,000 เหลือครับชิบหายแล้วไม่เป็นไรเราจุติแต่เรามีจุติแค่ 5,000 เท่ากันตีไม่แรงเรียบร้อยอ่ะเราโดนกวาดไป1ครับ1ต่อ1ดวลกันนะครับดูแล้วสกิลเราภาษีบางกว่านะครับอือหือโอ้โหโดนแรงแท้เรียบร้อยครับเราแพ้ไปมันไม่มีตัวนะครับรอบนี้เราไม่มีตัวนะครับท่าที่มันบัฟคือตัวเรายังไม่ดันแรงขึ้นมามันค่อนข้างจะเสียเปรียบเลยแหละแต่ถ้าเราไม่ซีเรียสเราก็เก็บไปเรื่อยๆเนี่ยเราเก็บรอบไปเฉยๆก็แล้วกันเพื่อเปิดกล่องอันนี้คือแพ้ก็ไม่เป็นไรนะครับช้าๆเราก็ได้เท่าไหนเท่านั้นจุกๆว่ะ29,000เคลียร์ไปก่อน1ตัวอุ้ยเจอ5ดาวเนี่ยแบบพระเจ้าช่วย5ดาวเพชรน้ำแข็งว่ะโอ้ยตีแรง
ห้าดาวไม่มีจุดติแต่ว่าเรามีแค่หนึ่งเดียวแล้วนะได้แค่นั้นครับสู้ห้าดาวไม่ไหวเด้อได้แค่หนึ่งดวงตอนนี้รอบแรงยังไม่เริ่มใช่ไหมรอบแรงยังไม่เริ่มรอบแรงเหลืออีกกี่ชั่วโมงวะรอบแรงเหลืออีก2ชั่วโมงกว่า2ชั่วโมงกว่าเราจะได้กลับ4ดวง4ดวง2ชั่วโมงประมาณ4ดวงสำหรับการไฟอันนี้เราเก็บไปก่อนไม่เป็นไรเผื่อเราเกิน2ชั่วโมงก่อนที่เราจะมาเริ่มแรงนะครับอันนี้การที่ไม่มีแรงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะตึงๆนะเขาจะเอาตัวโหดของเขามาลงกันไว้แรงที่ถ้ากำหนดค่าพอเริ่มแรงกำหนดค่าธาตุในบางทีเขาแบบก็ไม่ได้เอาตัวที่มันเจ๋งมานะเขาเอาแค่ตรงธาตุมันบวกบัฟไงมันบัฟบวกเลือดเพิ่มเป็นเท่าตัวเรามีจุดติจ้านี่เรามีเคียวนะจ้าเกี่ยวอยู่มาทูดจัดน้ำแข็งไปไม่เข้าอ่ะอู้หูจัดเราแรงยัดไม่เข้าสักสกิลต่อแท้ไม่เป็นไรเก็บไปเก็บไปเรื่อยๆนะเราไม่มีตัวตึงๆตอนนี้อ่ะเออฝากไว้ก่อนตัวตึงเราอัพ3ดาวอยู่แล้วแถมไม่มีตัวล่างแยกด้วยเดี๋ยวว่างๆต้องทำตัวล่างแยกของตัวตึงไว้ก่อนมันไว้เผื่อเวลาฉุกเฉินแบบนี้นี่แหละเออเอ้ยเหลือไว้ตั้ง 1,000เหลือไว้ทำเห็ดหยังว่ะนี่มีจุติแต่เรามีเคียวยมทูตฮะเรียบร้อยเรายังมีมังกรอีก2ตัวถ้าเลือดไม่เยอะเกินไปโอ้โหตัวนี้ดูเหมือนว่าจะเป็นแรงเอ็มนะครับถ้าไม่ผิดพลาดเราธาตุมืดข่มธาตุแสงหน่อยโอ้โหทีเดียวเลยครับความมืดย่อมแพ้แสงสว่างอยู่ดีใช่ไหมโหดร้ายชีวิตมันเศร้าจังเฮ้อแพ้อีกตามเคยครับไม่เป็นไรได้1ดวงได้10อ๋อได้2ดวงอืมได้11นะครับเรายังไม่ได้เปิดกล่องพอเต็มนี้เปิดกล่องเราก็เนี่ยเงื่อนไขคือได้ข้างบนเนี่ยได้แน่ๆครับ2แล้วก็จะมีสุ่มอีก5อย่างเนี่ยอีก3อย่างในนี้นะครับผมก็ตามสีเลยเนี่ย1 2 3อย่างโอเคออกมาเราก็เก็บทองโดนบูสต์ไป4ชั่วโมงครับก็น่าจะเก็บได้เรื่อยๆแหละเรายังไม่รวยเท่าไหร่ครับทองเพราะเราอยู่ในช่วงขยายอาณาจักรใช่แต่คำว่าขยายอาณาจักรมันจะมีมังกรที่อยู่ตามจุดต่างๆเนี่ยต้องใช้เพชรซื้อครับซึ่งเราสะสมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังลังเลว่าเราจะอัพที่ฟักก่อนหรือเปล่าเพราะที่ฟักก็240ใช่ไหมตอนนี้เรามีแค่ร้อยกว่าเราต้องสะสมจากการดูโฆษณากับซุ่มกิจกรรมหรือไม่ก็มาเก็บเพชรอันนี้วันละ1เม็ดแล้วก็เก็บรอบในนี้ครับมันมีโอกาสได้เพชรด้วยใช่ถูกต้องนี่ไงมีโอกาสได้ร้อยได้50ได้25ได้10อะไรพวกนี้นะครับเรนดอมนี่ก็ได้มันยั่วๆนะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบไว้เพียงแค่เท่านี้เด้อไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจนะครับสำหรับเกม Dragon City นะฮะเอ้ยเดี๋ยวไปยังไม่ได้เราลืมลืมตัวตึงได้ไงแต่ถ้าเราเอาตัวนี้มา 14% อันนี้ลดโอ้โหอัพเกือบสุดมาแล้วโอ้ตัวนี้
มีแค่ถามธาตุแสงตัวนี้น่าสนใจนะ28 31 19 28เราอีวัน8ชั่วโมงโอเค8ชั่วโมงถือว่าไม่เยอะโอเคไปละไปจริงแล้วครับผมก็ขอบคุณที่กดติดตามกด Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจด้วยครับเด้อไปเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ